ทีนี้ที่หนูเป็นจริงๆก็คือหลอดเลือดดำในสมองมันตีบกันนั่นแหละหมอว่าหมอทั้งนั้นที่ว่าเนี่ยใช่ไหมใช่ค่ะของเราเนี่ยมันปวดหัวมันมึนแล้วสมองมันช้าเดี๋ยวนี้คิดช้ามากเลยของเรามันปวดมันมึนมันเบ้อมันเซ่อโทษทีขออนุญาตมันบื้อใช่แล้วมันบื้อแล้วตามันก็พลาดเลยเพราะนั้นรีแอคชั่นมันไม่ทันของเรามันไม่ทันรีแอคชั่นไม่ทันนี่คือของเราค่ะโอเคนั่นของเขาหมดเส้นเลือดตีบตันบ้าบอเขาโอ้ยสารพัดของเขามันเยอะของเรามันอีซี่แค่นี้เองอีซี่เลยระบบของเรานะค่ะแต่หายใจแล้วของเขาเราเรียนรู้มาตั้งกี่ปีแล้วนะของเรามันอีซี่จะตายเอาฟิลลิ่งเนี่ยไม่วัดกันของเราเนี่ยฮะก็ของจริงนี่ค่ะนะนี่แหละค่อยๆหายใจโทษครับอะไรมีอะไรประโยชน์มันกับฟิลลิ่งได้วิทยาศาสตร์ไม่สามารถที่มาเทสฟิลลิ่งได้ครับไม่มีทางเถอะแต่ว่านั่งขี้คุยของวิทยาศาสตร์ตอนนี้มาถึงจุดที่มันเป็นแก่นของความเป็นมนุษย์แล้วครับนะเราเรียนเข้ามามันจำกันมาทั้งนั้นถูกฝรั่งหลอกนะถูกฝรั่งหลอกทุกวิชาแหละครับโอเคทุกวิชาครับยังไม่รู้สึกตัวอีกป่านนี้ช่วยไม่ได้พอฝรั่งแล้วจะเป็นจะตายเดี๋ยวจะไปโกยเงินฝรั่งมาใช้เด็กคนไทยเราไม่กล้าโกยกันนะกันเพราะคนไทยถูกสอนว่าต้องเกื้อกูลกันเนาะคนไทยสูงว่าเป็นคนไทยด้วยกันค่ะเกื้อกูลกันผมก็รักษาเนื้อผ้ามาตั้ง10-20กว่าปีเลยใช่ไหมโอ้ยถ้าบอกนิ่งแกได้นะบอกแข็งแรงใช่เช่นสัญญาเด้ออย่างท่านเมื่อกี้เห็นไหมเอาทลายบอกเข็มละ40,000หมดไปหลายเข็ม4-500,000ก็มีจ่ายเนาะเอาไหมล่ะทำนัญญาด้วยแม้กระดีต่างหากสบายมากจะทำไม่ได้เอาทลายเงินดีกว่าใช่ไหมครับไม่หายสมมติว่าคนหายแล้วบอกว่าไม่หายใช่ไหมล่ะสมมตินะมันมีนะใครจะมาโกหกกระสอนครับชิบหายชั่วโคตรเลยคนมันไม่ซื่อสัตย์ก็ไม่รู้ครับใครจะมาโกหกไม่ทางโกหกได้จริงโหดคนก็มีสีนี้เขาทะลุระดับขนาดไหนเนาะไม่มีทางโกหกได้โอ้ยเดี๋ยวผมเป็นคนที่ไม่จับผิดคนนะครับผมก็จับผิดตัวเองเนี่ยนะดีที่สุดเนาะโทษครับหัวไหลนั่งให้ตรงเลยครับมันขัดไปหมดโอ้โหนี่คืองานงานโต๊ะงานโต๊ะก้มมากสุดท้ายบอกก้มมากเลยมาเอ๊ะไม่ก้มยังไงชีวิตประจำวันเนาะใช่ค่ะมันจะหลีกเลี่ยงชีวิตประจำวันยังไงนี่ครับสิ่งที่มันสะสมมาเยอะโทษครับปุ๊บนี่โอ้โหนะนะโทษครับปุ๊บครับนี่แหละคือไฟฟ้าสถิตมันมีผลขนาดนะครับเบรนไอ้ที่เขาว่าแต่จุดดำใช่ไหมใช่ค่ะต่อไปดูหายไม่หายตามมาเหยียบเลยหายวิธีการส่องไปเชิญไม่ใช่หรอกนะตายหาวิธีส่องจริงนะมันจะได้นอนตาหลับ ใช่ไหมใช่ค่ะแต่ที่เนี่ยมันเบาตัวมันก็นอนตาหลับอยู่แล้วตอนนี้โทษครับถอนรากถอนโคนจะเลยเป็นไงดีไหมดีค่ะคอยดูโทษครับท้องเกี่ยวกับท้องโอ้ยมันเกี่ยวไปหมดครับร่างกายมันเกี่ยวไปหมดแล้วเนี่ยไปแล้ว
แลนด์แลนด์ไหมโอ้รุดเลยสบายเลยไม่ปวดเลยสุดยอดเลยนี่ตาก็ดีขึ้นนิดนึงไม่ปวดเลยค่ะจุดที่ว่านั้นเนี่ยปวดมากี่ปีแล้วจุดนั้นแปดปีแปดถึงสิบปีได้แปดถึงสิบปีค่ะเพราะรักษามาตลอดเลยแล้วมันก็ไม่หายมันก็หายเป็นบางครั้งแล้วมันก็เป็นอีกเพราะอ่านหนังสือก้มอ่านหนังสือก้มดูคอมอะไรพวกนี้เป็นอีก8ปีค่ะ8ถึง10ปีได้แล้วล่ะตั้งแต่ก่อนแม่ตายจนเดี๋ยวนี้แม่ตายตั้งกี่ปีถ้าเราจับเวลานะกับผมนี่นะค่ะคิดว่ามันกี่นาทีประมาณช่วยๆกันเนี่ย15นาทีที่ก้าวเดินก้าวเข้ามาเนี่ยนะคะ15นาทีแต่อาการที่หายไป2ครั้งแล้วก็ดีขึ้นดีขึ้นแบบผิดสังเกตเลยค่ะเดินได้ทำนู่นนี่นั่นได้นิ้วมือปกติอันนี้เป็นครั้งที่3ที่มาการครูนะเนี่ยค่ะคุณครูนะพูดเนี่ยก็ใช่ค่ะนั่นมันก็ไม่โกหกอยู่แล้วค่ะครูไม่โกหกอยู่แล้วไม่โกหกค่ะสีเท่าไหร่ครูสี่สิบสี่เจ็ดค่ะสี่โอ้โหมันไม่ใช่กีกอฟนะเนี่ยครูสี่เจ็ดมันครูระดับผู้นำแน่ใช่ไหมล่ะก็ครูโกหกไม่ได้แล้วค่ะแต่นี่หายจริงๆนะคะก็สิ่งเหล่านี้ฮะกำลังถูกประกาศให้กับชาวโลกได้รับรู้ว่าสิ่งที่ผมมีอยู่มันมีจริง PE Pelagy for Healthcare มันมีจริงแล้วก็สามารถที่จะนำมาใช้จริงๆเทอร์โบจึงไฟฟ้าคือไฟฟ้าสถิตเรื่องของไฟฟ้าสถิตทั้งหมดในร่างกายถูกไฟฟ้ากระแสเนี่ยทำลายมาคนไม่รู้คือไม่รู้คนไม่รู้ก็ทุกต่อไปนะครับคนรู้ก็จะสามารถที่จะคลายได้โดยง่ายง่ายมากเนาะฮะเนาะค่ะสิ่งนี้นะครับที่คนยุโรปอเมริกันเจอกันทับทุกนี้ไม่พ้นเรื่องคลื่นรุนแรงมากงั้นผมจำเป็นต้องหาวิธีช่วยคนทั้งโลกอ่ะครับไหมล่ะคะผมว่าผมมีความสามารถกันนะทั้งโลกนะครับผมต้องการจะ CEO ก่อนครับนั้น CEO หัวแถวมาก่อนนี่ก็จะส่งผมยังลูกแถวเขาเองนะเป็นลูกของพีระมิดแต่บนได้เป็นล่างหมดเห็นไหมเหมือนกับพระเจ้านะแต่พระเจ้าเป็นสารได้หมดทั้งหมดได้เลยเห็นไหมครับทำนองนั้นนะครับดีค่ะจะได้ลดงบประมาณแผ่นดินครับไม่ต้องซื้อยาต่างประเทศครับทุกวันนี้เราเป็นหนี้เขาเยอะเฉพาะค่ายานี่ปีนึงตั้งกี่แสนล้านนะค่ะสารเคมีทั้งนั้นหนูถูกสอนมาเลยว่าแม่สอนเลยบอกว่าเคมีทั้งนั้นแหละลูก มันเคมีมันให้คุณแล้วก็ให้โทษให้คุณ 10% ให้โทษ 90% ใช่ทุกอย่างเป็น1โลกมันเป็นไปหมดอ่ะ 5-6 โลกตามมาเลยนั่นคือวิทยาศาสตร์ที่เราเหอะเหงวันจัง ไม่เรียนก็ไม่ได้ เพราะมันผูกพวกมันอย่างนั้นหรือเป็นอาชีพกันใช่ไหมครับไม่เรียนก็ไม่จะไปขอไปชีพอะไรแต่ทำนานตลอดมันก็ไม่ไหวใช่ไหมใช่ไหมครับแน่นโลกมันเป็นเช่นนั้นมันเมื่อเวลารู้ทันโลกรู้ทันโลกของใบนี้แล้วใช่ไหมว่ามันเป็นสิ่งที่เลวร้ายกับร่างกายมนุษย์นี่เรามาถึงเรื่องราวของมนุษย์รู้จักเรื่องราวมนุษย์คือกายใจจิตพวกนี้มานั่งฟังอย่าไปเนี่ยไม่ได้นะห้ามกลับบ้านนะพวกนี้เอาจริงเที่ยงวันตั้งแต่เที่ยงถึง6 โมงเย็นจากของวันเย็นถึง3 ทุ่มนำพาผมจะอยากจะให้อยู่ในบริบทอยู่ในบรรยากาศของการทำมาสมาธิเพราะสิ่งนี้มันลึกซึ้งมากคนที่มารับตรงๆจะรู้ว่าเสียงผมมันไวเบชั่นมันขนาดครับนะทำไมผมสามารถที่บังคับเสียงเข้าหูท่านนอนอยู่นั่นนะครับแต่เสียงผมบังคับเข้าหูใส่หูปากกันได้มันมหัศจรรย์มากครับอยากจะให้รู้อยากให้ get into มากๆมันจะได้แทรกกับบุคคลคนนั้นผมจะได้ไปไหนนอนตายหลับยังหรอค่ะอีกนานคนมีพลังจิตอีกนานเนาะค่ะเอาละเพื่อแผ่แบ่งปันกันโทษทีเติมเสริมเพื่อให้มันเมื่อไหร่ก็จะไปพอดีมันจะรีแลกหมดเห็นไหมเห็นไหมแค่นี้เพราะเรื่องของระบบนิวโรซิสเต็มหรือเดอะเนิร์ฟนั่นน่ะรู้จักคำว่าเนิร์ฟไม่เขาจะเรียกมันก็เนิร์เวอร์สงงแตกไปหมดมึนโทษทีเมื่อกี้แช่มาบื้อใช่ไหมค่ะมันจริงอ่ะให้ถอนคำพูดไหมเนี่ยไม่ต้องอ่ะค่ะ
ให้ถอนคำพูดไหมท่านประธานที่เคารพไม่ต้องแล้วค่ะมันบื้อจริงๆบางทีมันตามไม่ทันเด็กมันไปเร็วกว่าเราเยอะใช่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 เคมีไม่ตรงกันเลยตอนนี้เขามาถึงฟิสิกส์แล้วเคมีล้าหลังเลยครับเห็นไหมเคมีต้องรู้เรื่องอะไรวะเนี่ยสารเคมีทั้งหลายอะค่ะเพราะเคมีต้องเกาะเจาะเข้าไปถึงอะตอมให้ได้ครับนะครับเคมีก็เรื่องราวของโมเลกุลนะครับฟิสิกส์ไปถึงอะตอมนะฮะส่วนทางด้านชีวะไปถึงนู้นนะเดี๋ยวนะตอนนี้ศึกษาไปถึงนิวคลีโอลัสแต่ก็ไม่สามารถที่จะมาใช้ได้บอกให้ทราบไปนะแล้วศึกษาศูนย์กลางศึกษาศูนย์กลางของเซลล์ไปแล้วก็มีผมจะรู้จักศูนย์กลางของเซลล์นะครับเพราะฉะนั้นผมนึกกำลังนึกปรับเซลล์ได้ง่ายโอ้โหสุดยอดไปเนี่ยมันช่างคลายหมดจริงๆเนาะเป็นคนละคนเลยค่ะสาวขึ้นอีกหลายปีเลยโอเคสดชื่นดีเอาให้คะแนนตัวเองครับเคยให้นักเรียนคะแนน80เคยให้คะแนนนักเรียนมาแล้วครั้งที่1ให้80ครั้งที่1ให้80ครั้งที่2ให้ 100% แต่นี้มาครั้งที่3มันเป็นอีกโลกนึงก็ให้80ค่ะเดี๋ยวมาอีกค่ะติดใจเดี๋ยวมาอีกค่ะโอเคทราบครับโอเคค่ะขอบคุณค่ะครับ